สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณอยู่กับผมสราวุธชัยดีกับ YouTube Channel HR Com Arts มาเช่นเคยนะครับกับเรื่องราวของสถานพยาบาลประกันสังคมสำหรับคลิปนี้เป็นของปี2563แยกตามจังหวัดใครที่จะเปลี่ยนสถานพยาบาลหรือว่าใครที่เพิ่งเริ่มทำงานและจะต้องเลือกสถานพยาบาลสามารถดูเล่มนี้ได้เลยนะครับซึ่งเล่มนี้นะครับผมจะนำลิงก์แปะเอาไว้ที่คำบรรยายของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมที่ต้องการจะเข้าไปดูก็ดูที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับกดลิงก์เข้าไปก็จะเข้าสู่เล่มนี้นะครับซึ่งเป็นไฟล์ PDF จากสำนักงานประกันสังคมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูคร่าวๆนะครับว่ามีอะไรให้ดูบ้างนะครับเริ่มต้นเนี่ยก็จะคล้ายๆกับสารบัญนะครับก็จะมีจังหวัดนะครับจังหวัดต่างๆเนี่ยก็จะมีโรงพยาบาลในจังหวัดนั้นๆนะครับอย่างเช่นอันแรกเนี่ยเริ่มต้นที่กอไก่กรุงเทพมหานครนะครับจะมีสถานพยาบาลเยอะสักหน่อยนะครับของกรุงเทพเนี่ยก็จะมีแยกเป็นของรัฐบาล19โรงพยาบาลของเอกชนอีก25โรงพยาบาลนะครับจากนั้นก็จะมีกระบี่กาญจนบุรีเนี่ยไล่ตามตัวอักษรไปเลยนะครับพอครบทุกจังหวัดแล้วนะครับเขาก็จะมีรายละเอียดอีกนะครับเรียกว่าเป็นภาคผนวกก็จะมีบอกว่าสถานพยาบาลแต่ละสถานพยาบาลนั้นมีเครือข่ายอะไรบ้างนะครับคำว่าเครือข่ายเนี่ยก็คือสถานพยาบาลที่เราจะสามารถใช้บริการได้นะครับอย่างเช่นอันแรกเนี่ยนะครับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลนะครับก็จะมีสถานพยาบาลเครือข่ายนะครับดังที่เห็นนี่เลยนะครับคลินิกบางกรวยเวชกรรมคลินิกแพทย์สมชายนะครับโรงพยาบาลอื่นก็เหมือนกันนะครับเราก็เข้าไปดูได้นะครับนี่ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผมให้คุณผู้ชมเข้าไปดูเองนะครับเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมดูในคลิปเนี่ยมันจะตัวเล็กแล้วก็ดูยากนะครับหวังว่าคลิปนี้แล้วก็ลิงก์นี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการจะเลือกสถานพยาบาลขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ